เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามในเวลานี้นะครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนาพรรคก้าวไกลพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เรามีประเด็นสำคัญเร่งด่วนนะครับที่จะมานำแถลงต่อพี่น้องประชาชนและเป็นข้อกังวลห่วงใยต่อประเด็นนี้ที่สังคมกำลังพูดถึงคือประเด็นของการมีคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับเมื่อวันที่20กันยายน2566เมื่อบ่ายวานนี้นะครับต่อกรณีของคุณช่อพันธิกาวานิชนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ปัจจุบันก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและถูกมีโทษแบนไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเธอกับถูกศาลได้มีการพิพากษานั่นคือศาลฎีกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ไปเจาะจงประเด็นของเฉพาะคุณช่อหรือคุณพันธิกานะครับเรากำลังชี้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ผมพูดในฐานะคนที่เป็นผู้ที่อภิปรายต่อนโยบายหรือแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหลักนิติธรรมรวมถึงพูดถึงเรื่องปัญหาของโครงสร้างประเทศนี้ที่เป็นเรื่องของการใช้นิติสงครามเข้ามาดำเนินการกับนักการเมืองนะครับดังนั้นผมขออนุญาตแถลงไม่นานนะครับเรื่องของที่กล่าวมาข้างต้นนะครับวันนี้ผมนะครับในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาแถลงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับคำถามคือการปราบโกงหรือปราบใครนะครับนี่คือสิ่งที่ผมถามนะครับในวันนี้เพราะเนื้อแท้แล้วเราพบว่าปัญหานี้นะครับมันแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับผมถึงถามว่าการปราบโกงครั้งนี้ถูกแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้อำนาจองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.นะครับหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการออกจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมของตนเองขึ้นมานะครับจะสูงส่งแค่ไหนเราไม่ทราบแต่เมื่อออกเป็นมาตรฐานจริยธรรมนี้มีผลให้กับส.ส.และส.ว.รวมถึงรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ภายใต้จริยธรรมมาตรฐานนี้ด้วยและมีสิทธิ์ที่จะไปออกมาตรฐานขององค์กรของตนเองขึ้นมาปัญหามันจึงเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อส.ส.ส.ว.หรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีปัญหาข้อพิพาทใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของจริยธรรมนี้ในตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบเพียงแค่องค์กรนั้นหรือคณะนั้นดำเนินการเอาผิดทางวินัยหรือจริยธรรมภายในองค์กรของตัวเองกับให้อำนาจนะครับตามบทบัญญัตินะครับของรัฐธรรมนูญมาตรา235นะครับวรรค3วรรค4นี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระเหล่านี้ใช้ในการวินิจฉัยส่งเรื่องต่อหรือดำเนินการวินิจฉัยเอาผิดกับนักการเมืองเหล่านั้นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามากนะครับมันมีทั้งปัญหาในเรื่องความไม่ได้สัดส่วนของความผิดนะครับการลงโทษนะครับรวมถึงการลงโทษซ้ำซ้อนนะครับพักเขาเรียกว่าพักการรวบส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองพูดง่ายว่ามีโทษทางการเมืองไปแล้วแต่ก็ยังมีโทษตัดสิทธิ์ย้อนหลังไปอีกอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับจะได้ให้ลงรายละเอียดเรื่องดีฉะนั้นผมขอสรุปสั้นๆว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงของนักการเมืองท่านนี้ท่านใดก็แล้วแต่นะครับผิดอย่างไรผิดมากผิดน้อยไม่ได้พูดถึงเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่เราใช้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระนะครับมาใช้กับนักการเมืองซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะต้องตั้งคำถามกับองค์กรอิสระด้วยว่าในอดีตนั้นท่านเคยผิดจริยธรรมหรือไม่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งในวันนี้เพราะความผิดของคุณพันธิกาเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและยังมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะมันไม่ได้ปราบโกงจริงๆครับแต่มันกลับเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการกลั่นแกล้งในทางการเมืองรวมถึงการใช้ให้เป็นเครื่องมือในการปราบนักการเมืองที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ไม่ยอมจำนนนักการเมืองที่ไม่ยอมอยู่เป็นนะครับให้สยบยอมอยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นปัญหาและเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้การกลับมาของรัฐธรรมนูญเป็นระบบประชาธิปไตยและเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมจริงๆนะครับ